างการรับชมนะครับจับตาด้วยดีไม่มีใครเดาถูกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นไปเห็นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเรื่องคือสมุนไพรตราพญานาคแล้วก็บะหมี่ถึงสำเร็จรูปตรามามากมาแล้วครับมาแล้วครับคู่นี้แข่งขันก็ป้องกันเอาไว้ครับนี่แหละครับไปด้วยครับทางด้านของแน็กชาลีครับเดี๋ยวดูครับเชื่อว่าน้ำหูน้ำตาของแฟนๆหน้าจอเวิร์กพอยต์เจ้าของรายการปัญญานิรันดร์คุณนี่น้ำตาเล่นแล้วครับคุณสมจิตครับแบบนึงก็คือเจมส์ครับสวนตอกโต้นะครับใครที่เชียร์แน็กชาลีต้องสวนตอกโต้ครับออกให้เข้าสันหมัดออกจากหัวไหล่ครับโอ้ยโดนกระแทกยาตกครับการยาตกนี่ครับเมื่อการยาตกของเราก็ไม่ต้องกลัวโควิด2019แต่นี่มัดมวยไปถึงลูกสามไม่เอาแล้วต้องตอบโต้ด้วยครับแน็กชาลีครับเกมนั้นพร้อมเปิดเกมอยู่แล้วครับต้องกินครับเดี๋ยวเข้าหาโอ้ยใครจะถอยออกมัดก็มีเสียงเชียร์ครับแน็กชาลีครับโอ้รับเยอะครับแน็กชาลีรับไปหลายมัดตะกี้ติดล็อกด้วยแหวกการเข้ามาด้วยด้วยมัดขวาตรงโอ้ยนะครับเขาบอกว่าล่อเสือเข้าทับครับคุณต้องกินหลังสูตรนี้ของแน็กชาลีล่อเสือเข้าถ้ำครับผมก็ไม่เคยเห็นครับว่าคำว่าพญากุ้งรู้จักแต่พญานาคใส่กางเกงบ็อกเซอร์สีชมพูครับมาสู้ครับซ้ายกระแทกไปครับแน็กชาลีแม่หน้าตาเริ่มจะแดงแล้วครับโดนมันเย็บไปหมดก็ที่ฮะเวียงมันมันช้าครับมันโค้งครับวิถีกระสุนที่โค้งต้องมันเย็บตรงตรงของเดฟเนี่ยครับทำการโอนนวดไปเรื่อยครับนวดไปเรื่อยนี่ไม่ใช่ข้าวสาลีนะนวดไปเรื่อยครับต่อยตัดลำตัวต่อยหน้าต่อยตรงนะครับแม่ต้องสวนบ้างนะครับแน็กชาลีแฟนๆตะโกนแล้วขอทีเดียว2ทีสามทีมาแล้วครับกำปั้นโอ้โหน้ำหนักปัดต้องน้ำหนักปัดด้วยครับวันตอบโต้ดีหนักแค่ไหนก็หลังจากที่ให้น้ำให้ท่าแล้วก็เปลี่ยนแผนกันใหม่ครับตอนนี้เอ้าเอ็มยังจะเข้าหาครับตอนยิงสองแหวกกลางเข้าไปโอ้โหมีหุบขวานี่ครับรับเข้าไม่แล้วครับไม่ได้ครับแล้วครับคุณสมจิตครับครับเกมจัดหนักจัดเต็มแล้วครับว่าไงครับแน็กชาลีแม่พญากุ้งพญากุ้งทำท่าจะงอนะครับแน่ทำท่าจะงอนะครับงอเป็นกุ้งครับตอนนี้ไม่ได้ครับแน็กชาลีต้องออกอาวุธเลยครับต้องออกอาวุธต้องสู้เลยครับโอ้ยโดนเยอะๆไม่ดีครับต้องเรียกวิชาอะไรครับตอนนี้มีเลือดกระเดาไหลออกมาหน่อยนะครับแต่ต้องบอกครับว่าต้องใช้ปีกครับต้องกระเทิบยืนหายใจต้องคอครับเอาลุ้นให้ผ่านยกนี้ได้ครับไหวหรือเปล่าครับแน็กชาลีต้องโต้บ้างนะครับไปตั้งรับอันตรายครับมาครับต้องออกครับแน็กชาลีไม่ออกไม่ได้ครับเกมเดินเครื่องเต็มที่แล้วเห็นจุดแล้วครับเห็นจุดครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับเกมโอ้ยจะปิดเกมได้หรือไม่1-2ฮุบเอาไปขั้นตัวเอาครับเลือกใส่ดูสถานการณ์ของคุณต้องกินอาจจะมีนักที่สองเข้าไปกระจับยิงเร็วเลยครับตรงนี้ต้องระวังครับโอ้โหหนักจริงครับหมัดขวาหมัดเบี้ยควายนี่ครับควนโคราหมัดเบี้ยควายแบบนี้ครับหนักจริงจริงครับช่องมุดไฟครับโอ้โหนี่เอาประคัดลำตัวดิตับเดียวครับพุ่งกระเพื่องครับอย่างพุ่งพุ่งตัวงอนะฮะจะงอมันกุ้งหรือเปล่าแต่ว่ากาดนี่ไม่ตกนะครับทางด้านกาดเข้าไปนะพี่ลงนะกิ่งฝาอย่างนี้ครับซ้ายเติมเต็มครับพอจังหวะออกหมัดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเน็กชาลีครับได้ชัดครับว่าขยันออกหมัดออกอาวุธแล้วครับเน็กชาลียก2ผมต้องเปลี่ยนเกมใหม่ครับตั้งรับเยอะนี่รับเยอะไปเป็นข้อผู้รับที่ไม่ดีครับเดี๋ยวดูทางแมทธิวดีนะครับจะแก้เกมอย่างไรกันอุ้ยโดนกระทบกันไปบางทีก็หนักครับสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยนวดไปเรื่อยครับนวดเหมือนนวดข้าวครับนี่ครับปั้นตัวปั้นกับปั้นคุณต้องกินครับชื่อลูกชายคุณไงครับปั้นกับปั้นคุณนี่สองนี่ไปเกมขาปิดนะฮะที่สำคัญคือยกแรกนี่แน็กชาลีเนี่ยรับเยอะไปหน่อยนะพี่นก
พอรับเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียรูดเสียการพอโดนบ่อยๆร่างกายก็จะแผ่วพอแผ่วเสร็จก็ไม่มีแรงที่จะต่อยที่จะสู้ยกแรกยังพอสวนบ้างครับแต่ว่าพอยกสองน้องเดินไปก่อนมีการต่อยโดนกว่าเพราะว่าขยับเข้าหาลูกนี้น่าเอเกครับบอกว่าแต่ยืนด้วยหัวใจจริงๆลูกชายคนนี้ครับเล็กชาลีนะลูกนี้นะหมัดไม่รู้เรื่องครับนี่คือโลกของเล็กชาลีครับที่แฟนๆชอบในสไตล์ของเขาครับแต่ว่าวันนี้นะครับแมตติวโยเราได้เห็นจากภาพช้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะครับนั่นก็คือเจฟกิ่งเกษมจากทีมแรกครับชัดเจนมากผู้ชนะวันนี้ครับเจฟกิ่งเกษมคว้า3คะแนนให้กับทีมได้สำเร็จนะครับ